ช้ามาก็พาลิลี่ไปเดินเล่นก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ7โมงนะคะก็แบบว่าโอเคยังไม่ร้อนมากเดินได้แล้วก็มาดูแวะบ้านข้างๆนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่บ้านเราแต่ก็เห็นตั้งแต่เขาสร้างเราก็อยากดูความเป็นไปแต่บ้านสองหลังเนี่ยค่อนข้างจะก็ไม่เล็กค่ะก็เป็นบ้านขนาดทั่วไปของญี่ปุ่นนะคะจอดรถได้น่าจะ2คันเนื้อที่ใช้สอยก็น่าจะประมาณ100ตารางเมตรอะที่ดินที่เห็นว่าแบบมันเป็นไม่มีการปลูกสร้างไม่มีอะไรนี่ก็เพราะว่ามันเป็นที่ดินจำกัดนะคะต่อให้เราซื้อเราจะมาสร้างบ้านเราก็สร้างบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจำกัดไว้ว่าสำหรับแบบสำหรับเป็นการเกษตรเท่านั้นอย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็จะทำแบบที่จอดรถได้ก็เลยไม่มีใครซื้อแล้วก็ไม่ได้มีใครมาทำอะไรค่ะบ้านก็เลยไม่มีนอกจากว่ามันจะเป็นที่ดินเก่าแก่ของครอบครัวแล้วแบบเราเอามาสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ถึงจะได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดที่ดินพวกเนี้ยมันเป็นที่ดินที่แบบสร้างบ้านได้นะคะแถวเนี้ยก็คงจะไม่เหลืออะไรแบบเนี้ยก็คงจะเต็มไปด้วยบ้านใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะที่ตรงนี้คือเจ้าของแบบปล่อยปะนะคะไม่ดูแลกลายเป็นแบบหญ้าอะไรมุเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งปกติเขาก็จะดูแลไม่ให้มันรกร้างหรืออะไรนะคะก็จะสวยงามอันนี้คือต้นพลับนะคะสักประมาณเดือน9เดือน10ก็น่าจะเป็นลูกพลับที่กินได้ละแต่ว่าอันนี้ต้นของชาวบ้านเขานะคะเราไปแบบอุ้ยลูกพลับสวยเก็บกินอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็มาผ่านดงเซมินะคะดงจักจั่นตรงนี้เยอะสุดบ้านหลังนั้นนะคะเป็นแบบทรงโบราณค่ะที่เห็นเป็นขาวๆตรงนั้นนะคะเป็นเหมือนกับที่เก็บของอ่ะที่เก็บข้าวสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงรูปแบบความโบราณไว้อยู่มากหลังนี้โอเคถึงบ้านละลิลี่ได้ปล่อยพลังเรียบร้อยช่วงเช้าเราก็ได้ออกกำลังกายเดินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเลโอไปโรงเรียนนะคะไปชมรมศิลปะเลโอว่าจะไปด้วยจักรยานนะคะก็เลยต้องไปเอาหมวกก่อนเอาหมวกหนูอยู่ไหนอะลูกอยู่นี่หรอหมวกหนูไม่ได้อยู่นี่นี่เอาหมวกอันไหนก็ได้เรื่องเอาช่วงปิดเทอมเขาบอกว่าให้เด็กปั่นจักรยานไปได้นะคะแล้วหนูก็กลับประมาณ10โมงเหมือนเดิมอ่ะเนาะไปปักเดียวชั่วโมงกว่านะคะโอเคปั่นดีๆจ้าบ๊ายบายส่งเลโอเสร็จนะคะก็มาทำงานค่ะแล้วลิกุลินาก็ทำกันบ้านกันไปนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องพาน้องลิลี่นะคะไปเรียนค่ะแล้วตอนเย็นก็มีลูกค้าโรงแรมแมวจะพาแมวมาส่งนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะน้องคานเจ้าเก่าประจำห้องทำงานของเราลูกค้าคะคนหล่อหล่อสุดในบ้านแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่ะเออไม่น้องวิวก็หล่อเหมือนกันสุดสีสุดสีสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้เสียงดังชัดดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็เรื่อยๆครับพี่แล้วคุณแม่เป็นไงบ้างอันนี้คือป้าป่าสั่งมาจะเอามากั้นตรงทางขึ้นบันไดนะคะเพราะว่าลิลลี่แบบวิ่งขึ้นชั้น2ไปแอบกินข้าวแมวแล้วก็เลยต้องมีที่กั้นไม่ให้ลิลลี่ขึ้นชั้น2ชั้น3ตามใจชอบนะคะเลโอกลับมาบ้านแล้วนะคะก็ให้เลโอช่วยเพราะว่างงมากค่ะลิลลี่ก็เข้าไปไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามีประตูสำหรับแมว
ลิลี่หนูเข้าประตูแมวได้ไหมอ่ะลูกลิลี่มาลองเข้าประตูแมวสิถ้าหนูเข้าตรงนี้ไม่ได้ก็คือแมวเข้าได้อย่างเดียวและตรงนี้นะคะมันเป็นเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นลิลี่กัดมันก็จะไม่เป็นไรค่ะคือเวลาเราเลือกซื้ออะไรพวกนี้นะคะเราก็จะไม่เลือกซื้อพวกไม้อะไรพวกนี้เพราะว่าหมาเขาก็จะกัดได้อ่ะแนวรั้วนี่เลยต้องเป็นเหล็กอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวบีกับลิขุนะคะจะพาลีลี่ไปเรียนนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ป้าป่ากับเด็กๆอยู่บ้านค่ะป้าป่าเขาไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวไปรถมาม่าลูกลีลี่เพิ่งเคยขึ้นนั้นเนี่ยรถมาม่าเนี่ยพี่คุณหนูต้องนั่งหลังลูกหนูต้องคอยจับน้องเขามาข้างหน้ารถมาม่าได้ไงเนี่ยมันเป็นเตี้ยไงเลยมาได้ลิลี่ถึงแล้วลูกลงลูกไปไปลงกับพี่ลิขุนนะคะคนเก่งไปค่ะไปไปลูกลงแล้วลงถึงแล้วนั่งมองอะไรก็มาที่ร้านดิสวันนะเพราะว่าที่เราเรียนก็คืออยู่ในเนี้ยค่ะครบวงจรมากมาที่นี่ถึงหน้าห้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวรอเซนเซมากินน้ำก่อนให้น้องกินน้ำก่อนเมื่อกี้คุณหนูเหนื่อยเลยใช่ไหมคะน้องลีลี่ค่ะไปเรียนมาวันนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านมาม่าไปฝึกหนูต่อก็รีบกลับบ้านนะคะมารอต้อนรับลูกค้าโรงแรมแมวต่อค่ะเดี๋ยวเขาใกล้จะมาถึงแล้วนะคะคือเราไม่สามารถจะเก็บตรงนี้ได้นะก็กองไว้ก็อายแขกเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะลูกค้ากรุ๊ปแรกมาแล้วเดี๋ยวพาไปขึ้นข้างบนแล้วก็เดี๋ยวอีกกรุ๊ปนึงมานะคะพอเห็นหน้าน้องสองคนนี้ก็จำได้เลยนะคะว่าเคยมาพักที่บ้านเราแล้วคือจำเจ้าของเขาไม่ได้แต่เห็นไม่ออกจำได้แล้วเคยมาแล้วแล้วไปถามว่าเคยแบบไปพักที่ไหนมาก่อนไหมคะอุ้ยตายแล้วเห็นแมวถึงจำได้นะคะโอ้ยเป็นคนขี้ลืมน้องอีกคนก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ข้าวหนูจ้ะข้าวของคุณพี่ที่เขามาพักนะจ๊ะทุกคนน้องคนนี้เขาอายุเยอะนะคะ10กว่าขวบอ่ะเดี๋ยวนะคะลูกก็โอเคเคลียร์เด็กๆโรงแรมแมวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกไปซื้อข้าวหน้าปลาไหลให้ป้าป่าก่อนนะคะป้าป่าวันนี้เขาอาการไม่ค่อยดีค่ะปวดหัวปวดตัวหลายอย่างมาที่ร้านเดิมนะคะร้านประจำของป้าป่าเขาชอบกินร้านไหนเขาก็จะกินแต่ร้านนั้นนะคะJust standing there with the wind in your golden hair Didn't know your name But I could feel it with every heartbeat Every time that eyes would meet Didn't know back then And even in my wildest ของนี่นะเซฟเด็กนะคะแต่เดี๋ยวนี้ของแถมไม่ดีเลยอ่ะหลุดเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แบบเด็กผู้ชายด้วยใช่ไหมหนูไม่ชอบเลยหน้าร้อนก็ต้องกินปลาไหลนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะแบบเชื่อกันว่าปลาไหลเป็นอาหารที่แบบให้พลังนะคะแล้วหน้าร้อนแบบเราจะแบบเหนื่อยล้าอ่อนล้ากับความร้อนแรงของแดดแผดเผาก็ต้องกินปลาไหลเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ปลาไหลนี่นะเขาจะแบบเนื้อรสชาติดีในหน้าร้อนนะเพราะว่าปลาไหลเขาเป็นชอบหน้าร้อนนะคะหน้าชอบอากาศร้อนๆเขาก็จะเคลื่อนไหวกินอาหารเยอะตัวอ้วนพลีจับมาก็เนื้ออร่อยก็เลยนิยมกินกันหน้านี้ค่ะอ
วันนี้ก็ลิลลี่นะคะได้เรียนการบอกโจไดก็คือการขอของนะคะที่อยู่ในป่าก็จะใช้วิธีแบบว่าเอาของอื่นมาแลกพอบอกเขาว่าโจไดเขาปล่อยปุ๊บเอาอีกอันนึงให้ทำนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลิลลี่เป็นหมาที่แบบไม่ค่อยมองตาค่ะไม่อายคอนแทคเลยก็เลยต้องฝึกเรื่องอายคอนแทคนะคะก็คือแบบเรียกแล้วถ้าเกิดเขามองตาสบตาเราปุ๊บให้ขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นการบ้านนะคะที่เราต้องมาฝึก2สิ่งนี้ในสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปเรียนกันใหม่อีกทีนึงฝึก eye contact หนูจะได้แบบว่าหันหน้ามามองฟังคำสั่งได้เก่งๆนะคะแล้วก็เวลาไปเดินเล่นนะคะก็ให้เอาของเล่นแล้วก็ขนมไปด้วยนะเพื่อคอยเรียกให้เขาหันมาสนใจเราไม่สนใจตามพื้นตามอะไรค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะลิลลี่ก็ยังเป็นเด็กสัก3เดือนกว่าเกือบ4เดือนนะคะเนี่ยเด็ก3เดือนตัวใหญ่บิ๊กมากโตเร็วไปไหมอ่ะลูกหือแม่หมาถ่ายรูปหนูตอนเด็กไม่ทันเลยอ่ะโตแล้วโอ้ยเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ก็ Subscribe ด้วยค่ะแจ้งแน่Someone like me